Didn't we write into a behind the scenes for the three performances that Skylies did? And I love these three performances. I watch them every day. I also had my best friend react to all three, and she said her favorite was the first one. I don't have a favorite, but I know I said it when I watched the second one, and I still think the second one is a sexy. Nobody heard me say that, okay? Pretend it doesn't exist. Pretend I don't exist. Oh, hey. Hey. สวัสดีครับพวกเราสกายไทยครับก็วันนี้ทุกคนก็มาอยู่กับผมนะครับบอลนะครับผมดีเจของสกายไลท์นะครับวันนี้ผมก็จะเอากล้องตัวนี้เนี่ยมาหลีทุกคนผมจะนําทุกคนไปเยี่ยมชมบรรยากาศในกองถ่ายวันนี้กันพี่นี่คนแรกของเรานะพ่อหนุ่มคนเรือสวัสดีครับปอนเองนะเฮ้ยลูกใหม่เหรอลูกใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนี่ทุกคนนี้ครับน้องเล็กของเรานึ่งสองสามโอเคชื่ออะไรเนี่ยชื่อป๊อปครับผมชื่อป๊อปสกายไลท์ครับเคยกี่โมงวันนี้ผมตื่นแปดโมงครับตื่นเต้นมากเลยนอนไม่หลับนะครับก็คือไปนอนเลยอ่ะก็คือนอนเที่ยงคืนแต่หลับตีสามตอนนี้จะไปทำผมกันนะเดี๋ยวส่งก๊อปคุณไม่ทำผมครับยังไม่ทำคุณไม่ทำคุณก็หลอกมากนะคุณไม่ทำคุณก็หลอกมากหลุยส์โจ้ได้ก่อนนะแต่ชิมายบักกิโต้จริงๆซ้อมหลายเดือนอยู่นะฮะก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุยครับเอาลุยหายลุยวิ่งหนีลุยทำอะไรไปเดี๋ยวครับเมื่อกี้ใส่รองเท้าอยู่ครับนะครับว้าเพราะว่าเมื่อกี้ใส่รองเท้าแตะอยู่มันร้อนอ่ะก็เลยใส่รองเท้าแตะไปอ๋อกลับมาที่ป๊อปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะปกติเป็นคนที่ใส่แว่นนะฮะแต่ว่าทุกครั้งที่เต้นหรือทุกครั้งที่ขึ้นคอนเสิร์ตผมจะต้องใส่คอนแทคนะครับซึ่งสิ่งที่ป๊อปกลัวที่สุดในวันนี้ไม่ใช่ท่าเต้นนะครับแต่เรากลัวว่าคอนแทคมันจะแห้งนะครับก็คือต้องใส่คอนแทคตั้งแต่10 โมงเช
today. Yeah. I remember dying over this song. Know where to hide. We call this shit genocide. Hit them with that dude, and they die. We gon' leave them crucified. We call this shit genocide. I got bitches, I got hoes, I got rare designer clothes. No, we ain't down, I'll go slow for the specs. But when I go root, like the Doberman said, I still think the roof would go over your head. Okay, after this is over, I'm definitely gonna have to go watch the performances again. Number two time. ปอนนะฮะแต่ว่าปอนบอกว่าปอนไม่เซ็กซี่พอที่จะโชว์จักรแร้ของเขาก็เลยโยนให้ผมใส่แทนนะฮะแต่ไม่ถามผมสักคำว่าผมมั่นใจในจักรแร้ผมไหมครับมีความยากยังไงครับชื่อเพลงอะไรนะโฟร์ไดครับผมเทพแห่งความสวยครับผมมันยากตรงที่สื่อมากกว่าแบบสื่อฟิลลิ่งให้คนดูคิดว่าแบบ I mean I think it worked อะไรแบบนี้มันยากตรงนี้จะพยายามให้เต็มที่ครับวันนี้ผมมาในมาดของหนุ่มผมเปียกไม่รู้ว่าเซ็กซี่ขนาดไหนเซ็กซี่มากครับโดยปกติแล้วผมเป็นคนเซ็กซี่อยู่แล้วเพลงนี้แบบว่าเซ็กซี่เลยผมก็เลยกลายเป็นแบบเซ็กซี่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 โอเค I mean I guess it worksit really worked. I'm still shy to call it sexy though. I feel like if they heard that it'd be weird. I'll snap 10 maybe. No? Yes?
Sorry, I got distracted. I saw his face, I was like, yeah, nope. ได้ซ้อมกับน้องๆ Skyline นะครับจริงๆก็หลายชั่วโมงอยู่นะเพราะว่าเพลงนี้ค่อนข้างที่จะแบบละเอียดมากๆก็น่ารักดีนะน้องก็ตั้งใจซ้อมก็สนมากมันก็ทำให้เรานึกถึงตอนที่เราแบบอยู่ GJR อะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนกลุ่มเพื่อนๆอยู่ด้วยกันแล้วก็สนแสบผู้ชายเนาะแต่ว่าก็เต็มที่ครับก็หวังว่าผลงานจะออกมาดีแล้วก็แฟนๆ Skyline และแฟนๆของซินจะชอบนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนของ Skyline ที่เต้นออกมานะครับแต่อย่าลืมให้กำลังใจกับเพลงนี้ด้วยนะครับI do. We fly higher. สวัสดีครับพวกเรา Skylight นะผมทุกคนเป็นไงบ้างตอนนี้เราก็จบไปแล้วกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้ง3คลิปของเราตัวนี้นะครับเราถ่ายกันรวมๆแล้วก็13ชั่วโมงอ่ะเที่ยงวันยันเที่ยงคืนแล้วเนี่ยตอนยันเที่ยงอีกวันไม่ใช่แล้วเนี่ยครับเที่ยงคืนประมาณนี้ครับก็โชว์นี้นะผมพวกเราทั้ง6คนนะครับผมตั้งใจกันอย่างมากนะครับตั้งแต่โชว์1โชว์2โชว์3นะครับแล้วก็โชว์สุดท้ายพวกเราได้ไอดอลของพวกเรามาร่วมแจมด้วยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็เต้นไปแล้วก็แอบอมยิ้มในใจไปเขินสุดๆครับผมก็จริงๆพวกเราทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้เต้นกับพี่ชินเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ชินเนี่ยเขาก็เป็นไอดอลของพวกเรา6คนคือเขาเต้นมานานมากแล้วพวกเราก็ได้ดูผลงานเขามาเยอะมากและที่สำคัญที่สุดคือนอกจากพี่ชินแล้วเราต้องขอบคุณพี่โซฟี่ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นครูสอนเต้นของพวกเรานะครับเราจะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์นี้ออกมาไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้2บุคลากรผู้ที่เราเคารพนับถือเหมือนเป็นพี่ชายและพี่สาวของพวกเรานะครับผมขอบคุณจริงๆครับผมเห็นกันขนาดนี้แล้วพวกเราทั้ง6คนก็ขอฝากทุกๆคนที่ได้ชมคลิปของพวกเรานะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูกันเยอะๆนะครับผมพวกเราตั้งใจอย่างมากนะครับผมฝากกด Subscribe YouTube Skyline ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วเจอกัน I didn't think watching this was going to make me want to go watch these performances again but I'm going to and when I started giggling at one point it was because I remember watching this with my friend the third oneAnd I was like, hopefully you know who the feature is. Because if you don't know the feature, I'm leaving. I'm cutting this video short. At least she knew the difference. Okay. Also about that whole, is that chin yes, no thing. When I saw the top of his face because of his mask, I knew it was him. But then I don't know why the hell I said no. So don't listen to me. Time for me to go watch these actual performances again. Because if I don't, I'm gonna go crazy.Thanks for watching me react to this video. If you liked it, leave a like and subscribe if you want. And if you'd like, feel free to add me on Line or add me on KakaoTalk or Instagram or anything down below.